พี่บอสหรือตัวดิฉันเจอก็ต้องเสียวค่ะทำไมอ่ะเพราะว่ารถกระบะเนี่ยเขาทำเก้าอี้หล่นแล้วแบบมาโดนตัวจักรยานยนต์ใช่ไหมคะครับแล้วทีนี้พอผู้ขับจักรยานยนต์ล้มแล้วมีรถบรรทุกขับมาพอดีเสียวที่จะเหยียบโดนหัวนะคะตายแล้วน่ากลัวมากเลยค่ะจากกรณีที่โลกออนไลน์นะคะได้มีการแชร์คลิปวิดีโอจากผู้ใช้ Facebook ปิยาพงษ์ทำดีค่ะเป็นคลิปบนท้องถนนนะคะเผยให้เห็นรถกระบะคันหนึ่งทำเก้าอี้หล่นและกระเด็นใส่รถจักรยานยนต์ที่ขี่ตามหลังจนรถจักรยานยนต์ล้มค่ะคนขับกลิ้งไปกับพื้นเกือบถูกรถบรรทุกที่ขับมาเหยียบศีรษะค่ะโดยเจ้าของโพสต์นะคะระบุข้อความว่าดาราจำเป็นครับใครก็ตามที่หากระบะตามวิดีโอหรือมีวิดีโอละแวกใกล้เคียงราชพฤกษ์ก่อนข้ามบางแวกจรัญ13ขาออกไปตลิ่งชันช่วงเวลา 14:45 นถึง 15:00 นมีรางวัลจับให้ครับ 15,000 บาทนะคะโดยบอกมีกำชับด้วยนะคะว่าครับมึงหนีกูจะล่ามึงโอเคไหมมักง่ายไอ้ตืดเลยซึ่งทำเอาชาวเน็ตนะคะวิพากษ์วิจารณ์กันถึงการกระทำของรถกระบะคันดังกล่าวค่ะอาทิใจหายแวบเกือบเข้ารถพ่วงโชคดีจัดเห็นรถเทรลเลอร์เสียวแทนเลยคนขนของประมาทจริงๆค่ะคุณผู้ชมเรามีคลิปเหตุการณ์บางช่วงบางตอนด้วยคุณผู้ชมลองไปชมภาพกันครับตายแล้วอุ้ยอุ้ยคือน้องคาเรนคือมันเป็นเสี้ยววินาทีจริงๆอ่ะพลิกเป็นพลิกตายได้เลยดูออกไหมดูดิคุณผู้ชมลองสังเกตอันนี้คือลูกี้ร่วงเออจักรยานก็โอ้ดูสิน้องหัวก็ใกล้ล้อมากโอ้ตายคือถ้าฉันเป็นคนขับที่มีกล้องอยู่ในคงกรีดแล้วอะค่ะโอ้มันเสียวจริงๆนะพี่พออันนี้คือกำลังตกที่เงียบนี่คือกำลังตกใจอยู่ครับคุณผู้ชมคือตอนแรกเนี่ยฟังที่น้องคาเรนเล่าก็ไม่เห็นภาพไง อันนี้พี่ไม่ได้มองแค่เรื่องของรถบรรทุกนะน้องคาเรนพี่กำลังมองในเรื่องของเก้าอี้ด้วยน้องคาเรนนึกออกไหมตอนแรกที่น้องคาเรนเล่าเนี่ยพี่เข้าใจว่าเป็นเหมือนเก้าอี้พลาสติกนึกออกไหมซึ่งพี่ก็คิดว่าอ๋อคงเป็นเก้าอี้พลาสติกแหละด้วยความที่ว่าเวลาขับรถใช่ไหมเวลาลมมาแรงๆเนี่ยเก้าอี้พลาสติกมันอาจจะปลิวได้ง่ายๆก็เลยเข้าใจเป็นแบบนั้นแต่นี่มันเป็นเก้าอี้เป็นเก้าอี้แบบเก้าอี้เหล็กเก้าอี้เหล็กอะเหมือนเก้าอี้ร้านเกมอะนึกออกไหมค่ะโอ้แต่เดี๋ยวก่อนนะอันนี้เป็นทางคู่ขนานไหมครับเป็นเหมือนกับทางคู่ขนานใช่ไหมเป็นเส้นทางคู่ขนานเส้นราชพฤกษ์ใช่ค่ะถ้าเป็นเส้นทางเส้นขนานถ้าเป็นเส้นทางคู่ขนานสิ่งหนึ่งที่ต้องมานั่งคิดก็คือโมไซรถจักรยานยนต์ไม่ควรเข้ามาขับในเลนดังกล่าวนะครับอันนี้เราไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะเพราะว่าคิดว่าทุกๆฝ่ายก็มีความผิดทั้งคู่ใช่ค่ะถูกไหมเพราะว่าจริงๆรถจักรยานยนต์ไม่ควรเข้ามาขับเลนในแบบนี้แต่ตกใจพอสมควรนะคุณผู้ชมแต่ผมเชื่ออย่างนึงอันนี้ด้วยความเคารพนะครับค่ะหลายๆคนน่าจะถามพี่คนขับรถจักรยานยนต์ว่าห้อยพระอะไรหรือเปล่าคือมันเป็นเสี้ยววินาทีเท่านั้นเองน้องคาเรนนึกออกปะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นครับถือว่ารอดมาได้ก็ดีมากๆแล้วครับไม่มีใครต้องเสียชีวิตกับเหตุการณ์ดังกล่าวทางนี้ทางนั้นก็อาจต้องรอทางด้านของเจ้าที่ตำรวจครับออกมาตามคนขับรถกระบะนะทำไมคุณไม่มีการมัดเชือกหรืออะไรให้ดีเรียบร้อยเนาะค่ะมีคอมเมนต์จากคุณผู้ชมด้วยคุณผู้ชมบอกว่าน้องเขาโชคดีมากหมวกไม่หลุดแถมใกล้ล้อจริงค่ะถูกต้องครับหมวกไม่หลุดแถมใกล้ล้อด้วยดีที่ใส่หมวกกันน็อกนะคะถูกไหมถ้าหมวกกันน็อกหลุดนี่ก็